ช่องเมียนมาสตอรี่เรื่องเล่าจากพม่าก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็ตรงกับวันที่8สิงหาคมนะครับซึ่งวันที่8สิงหาคมของทุกปีเป็นวันรำลึกเหตุการณ์ประท้วงต่อต้านรัฐบาลทหารครั้งใหญ่ที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์ของการเมืองพม่าเหตุการณ์นี้มีชื่อว่า8-8-8-8-4ตัวนะครับหรือที่ภาษาพม่าเรียกว่าชิดเลลงนะครับซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่8สิงหาคมพ.ศ.1988หรือตรงกับพ.ศ.2531นะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมาสรุปและเล่าเหตุการณ์นี้ให้ฟังนะครับเหตุการณ์8-8-8-8-4ตัวนะครับเป็นเหตุการณ์ที่ประชาชนพม่าลุกขึ้นต่อต้านการปกครองของรัฐบาลพรรคโครงการสังคมนิยม BSPP นะฮะภายใต้อำนาจของนายพลเนวินซึ่งมีกองทัพหนุนหลังจากการชุมนุมประท้วงทั่วประเทศที่ทำให้นายพลเนวินต้องสละตำแหน่งผู้นำนายพลเนวินคนนี้ก็คือผู้ที่ยึดอำนาจของรัฐบาลอูนุนะครับเมื่อวันที่2มีนาคมปี1962และประกาศนโยบายปฏิรูปแบบสังคมนิยมโดดเดี่ยวตนเองจากสังคมโลกจนได้รับฉายาว่าลือสีแห่งเอเชียเปลี่ยนพม่าจากส่งออกข้าวที่1ของโลกเหลือแค่พอกินเนวินทำให้พม่ากลายเป็นหนึ่งในประเทศที่ยากจนที่สุดในโลกในยุคทศวรรษที่1980ในช่วงที่รัฐบาลนายพลเนวินปกครองประเทศพม่าตั้งแต่ค.ศ. 1962ถึง1988ทำให้เศรษฐกิจตกต่ำเกิดภาวะเงินเฟ้อการขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภคขณะเดียวกันประชาชนก็ไม่สามารถแสดงออกทางการเมืองได้การประท้วงของนักศึกษาประชาชนคนงานต่อการบริหารจัดการภายใต้อำนาจของรัฐบาลถูกปราบปรามอย่างรุนแรงโดยทหารและเจ้าหน้าที่ของรัฐจนกระทั่งถึงเดือนกันยายนค.ศ. 1987นะครับรัฐบาลประกาศยกเลิกการใช้ธนบัตรมูลค่า25จาร์ต35จาร์ตและ75จาร์ตนะครับซึ่งธนบัตรที่ประชาชนส่วนใหญ่ถือครองโดยไม่มีการชดเชยแต่อย่างใดเป็นการซ้ำเติมความเป็นอยู่ของประชาชนโดยรัฐบาลให้เหตุผลว่าเพื่อทำลายการค้าของกลุ่มกบฏและพ่อค้าในตลาดมืดตามแนวชายแดนไทยจีนผลจากการประกาศของนี้ทำให้มีการประท้วงของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยียั่งกุ้งหรือ RIT มากกว่า300คนนะครับซึ่งรัฐบาลตอบโต้โดยการสั่งปิดมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยทันทีนะครับผมคิดว่านี่คือจุดสำคัญนะฮะจุดเปลี่ยนสำคัญนะฮะการที่รัฐบาลเนวินเนี่ยไปยกเลิกธนบัตรมูลค่า25จาร์ต35จาร์ตและ75จาร์ตเนี่ยทำให้ประชาชนเนี่ยได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักนะครับจริงๆแล้วนะครับผมมีคนที่รู้จักหลายๆคนเนาะที่เล่าเหตุการณ์นี้ให้ฟังนะครับมีคุณยายท่านหนึ่งนะครับที่ผมไปเจอที่พม่านะครับได้เอากระสอบใบหนึ่งมาให้ผมดูนะฮะแล้วก็เทกระสอบใบนี้ลงนะฮะกลางบ้านเลยนะครับก็เห็นธนบัตรนะฮะ25จาร์ต35จาร์ตเนี่ยฮะที่ถูกยกเลิกในสมัยนั้นนะฮะกองเป็นกองใหญ่เลยครับผมนะครับคุณยายก็เล่าให้ฟังว่าเวลานั้นเนี่ยคุณยายต้องเอาเงินก้อนนี้เนี่ยเก็บไว้นะครับคือมันใช้ไม่ได้เลยครับเป็นแค่เศษกระดาษนะครับนี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญเลยครับที่ทำให้ประชาชนนักศึกษาเนี่ยออกมาประท้วงรัฐบาลของเนวินนะครับวันที่13มีนาคมปี1988นะครับเจ้าที่ได้นำกำลังเข้าปราบปรามนักศึกษาและประชาชนที่ออกมาประท้วงรัฐบาลและมีนักศึกษาเสียชีวิตจากการปราบปรามครั้งนี้หลังจากนั้นก็มีการประท้วงรัฐบาลอีกหลายครั้งซึ่งทำให้เกิดการบาดเจ็บและสูญเสียทั้งฝ่ายผู้ประท้วงและเจ้าหน้าที่16มีนาคม1988นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปะและวิทยาศาสตร์แห่งย่างกุ้งพร้อมกับนักศึกษาจากสถาบันอื่นๆได้เดินขบวนไปสถาบันเทคโนโลยีย่างกุ้งแต่ถูกสกัดโดยตำรวจปราบจราจรบริเวณแนวเขื่อนของทะเลสาบอินยาที่เรียกว่าสะพานขาวมีนักศึกษาถูกทำร้ายร่างกายและจมน้ำเสียชีวิตประมาณ200คนนะครับ18พฤษภาคม1988นักศึกษาเดินขบวนประท้วงไปยังเจดีย์ซูเล่นะฮะซึ่งเป็นเจดีย์ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองย่างกุ้งนะครับคล้ายๆกับอนุสาวรีย์ชัยอ่ะครับผมนะครับอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับผมนะฮะก็คือเป็นศูนย์กลางของย่างกุ้งนะครับตำรวจปราบจราจรและทหารร่วมกันสลายการชุมนุมไม่ทราบจำนวนผู้บาดเจ็บเสียชีวิตที่ชัดเจนแต่จากเหตุการณ์นี้มีนักศึกษาที่ถูกจับกุม41คนเสียชีวิตระหว่างเดินทางไปในรถตู้ของตำรวจไปยังคุกอินเซ็งเนี่ยเนื่องจากขาดอากาศหายใจนะครับ
21มิถุนายน1988รัฐบาลตัดสินใจประกาศเคอร์ฟิวเวลา 6:00 น.ถึง 6:00 น.ในเมืองย่างกุ้งประกาศห้ามการชุมนุมเกิน5คนห้ามการปราศัยและเดินขบวนแต่ประชาชนและนักศึกษาก็ยังคงเคลื่อนไหวและขยายวงกว้างออกไปจากกรุงย่างกุ้งอีกด้วยนะครับ9กรกฎาคม1988รัฐบาลเริ่มมีท่าทีนะฮะที่อ่อนลงนะครับเช่นประกาศยกเลิกเคอร์ฟิวที่ใช้มา19วันเนื่องจากส่งผลกระทบกับชีวิตประจำวันของประชาชนและเจ้าหน้าที่รวมถึงเศรษฐกิจของประเทศประกาศปล่อยตัวนักศึกษาที่ถูกจับกุมก่อนหน้าและประกาศให้นักศึกษาที่ถูกไล่ออกจากมหาวิทยาลัยสามารถกลับเข้าเรียนใหม่ได้นะครับดูแล้วสถานการณ์น่าจะดีขึ้นนะครับแต่แล้วนะครับวันที่23กรกฎาคม1988เนี่ยในโฟนเนวินพร้อมผู้นำระดับสูงในพรรคอีกหลายคนนะครับก็ประกาศลาออกนะแต่ก่อนที่เนวินจะลาออกเนี่ยเขาได้กล่าวสุนทรพจน์และทิ้งประโยคสำคัญไว้ว่าเมื่อกองทัพยิงคือยิงเพื่อฆ่านะครับ When the army shoots it shoots to kill นะครับประโยคนี้สั่นสะเทือนนะฮะไปทั้งประเทศนะครับผมนะฮะแต่การลาออกของนายพลเนวินเนี่ยไม่ได้ทำให้สถานการณ์ดีขึ้นเลยเพราะผู้ที่มารับตำแหน่งต่อจากนายพลเนวินคือนายพลเซงโลวินนายทหารใกล้ชิดของเขานั่นเองนะครับ16กรกฎาคมถึง12สิงหาคมปี1988นายพลเซงโลวินที่ได้ชื่อว่านายพลสายเหี่ยวก็ประกาศกฎอัยการศึกในเมืองย่างกุ้งและสั่งให้ดำเนินการปราบปรามผู้ประท้วงด้วยความรุนแรงจากนั้นนักศึกษาประชาชนพระสงฆ์นะฮะพร้อมใจกันประท้วงและหยุดงานทั่วประเทศนักศึกษาจากองค์กรสหพันธ์นักศึกษาแห่งพม่าเคลื่อนไหวเพื่อปลุกระดมประชาชนให้เข้าร่วมในการประท้วงใหญ่ทั่วประเทศในวันที่8สิงหาคม1988นะครับซึ่งก็มีประชาชนเข้าร่วมมากกว่า1ล้านคนและเป็นวันที่แสดงให้เห็นว่าประชาชนพม่าไม่ยอมอยู่ภายใต้อำนาจการปกครองของนายพลเนวินและรัฐบาลโครงการสังคมนิยม BSPP ต่อไปนะครับกองทัพพม่าภายใต้การนำของผู้บัญชาการคนใหม่พลเอกเซงลวินก็ทำตามที่เนวินเคยขู่ไว้จริงๆด้วยนะฮะก็คือกองทัพไม่ได้ยิงเพื่อขู่แต่ยิงเพื่อฆ่าเท่านั้นนะครับตลอดปี1988การปะทะกันระหว่างกองกำลังกองทัพนะฮะกับนักศึกษาเนี่ยทำให้มีผู้เสียชีวิตมากถึง 4,000 คนแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยนายพลเซงลวินก็ลาออกจากตำแหน่งประธานาธิบดีและประธานพรรค BSPPวันที่19สิงหาคมปี1988ดร.มองหม่องนักกฎหมายที่ใกล้ชิดและเคยทำงานร่วมกับนายพลเนวินซึ่งเป็นผู้นำคนใหม่ของพม่าแต่ก็ไม่ได้ช่วยให้สถานการณ์คลี่คลายไปในทางที่ดีเลยนะครับประชาชนส่วนมากไม่ไว้วางใจและเห็นว่าเขาเป็นร่างทรงของนายพลเนวินนอกจากนี้การประท้วงของประชาชนก็ไปไกลเกินกว่าที่แค่เพียงเปลี่ยนตัวผู้นำแล้วจะช่วยได้และสิ่งที่ผู้ประท้วงต้องการคือการจัดตั้งรัฐบาลเฉพาะการขึ้นเพื่อเตรียมการเลือกตั้งเป็นเงื่อนไขสำคัญแต่ข้อเสนอนี้ถูกดร.มองปฏิเสธนะครับในที่สุดในวันที่24สิงหาคม1988นะครับรัฐบาลประกาศยกเลิกกฎอัยการศึกและสั่งให้ทหารถอนตัวออกจากเมืองย่างกุ้งหลังจากนั้นไม่กี่วันนักโทษในเรือนจำทั่วประเทศถูกปล่อยตัวหรือหลบหนีออกมาซึ่งมีข่าวว่าเป็นการสร้างสถานการณ์ของหน่วยงานข่าวกรองของกองทัพและนายพลเนวินเพื่อให้ทหารมีความชอบธรรมที่จะเข้ามาแทรกแซงการบริหารจัดการบ้านเมืองสถานการณ์ในพม่าเข้าขั้นวิกฤตเกิดการปล้นสะดมเกิดความกลัวและหวาดระแวงในหมู่ประชาชนทั่วไปจากข่าวลือต่างๆเช่นการวางยาพิษในน้ำดื่มและแหล่งน้ำสาธารณะโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐบาล26สิงหาคม1988นางองซานซูจีขึ้นปราศัยที่หน้าเจดีย์ชิเวดากองนะครับจนเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกครั้งแรกนะครับ10กันยายน1988รัฐบาลพรรคโครงการสังคมนิยม BSPP จัดประชุมเร่งด่วนที่ประชุมสรุปว่าให้มีจัดการเลือกตั้งโดยไม่ต้องทำประชามติและได้ตั้งคณะกรรมาการเพื่อจัดการเลือกตั้งแต่ไม่ได้การยอมรับจากประชาชนที่ต้องการให้รัฐบาลเฉพาะการเป็นผู้จัดการเลือกตั้งเมื่อทางออกถูกปิดลงนะครับทหารก็เริ่มส่งกำลังเข้าประจำการตามเมืองสำคัญต่างๆขณะเดียวกันก็มีข่าวลือว่ากองเรือสหรัฐอเมริกาปรากฏตัวในน่านน้ำพม่า18กันยายน1988นายพลซอหม่องรัฐมนตรีและหัวหน้าเสนาธิการกองทัพนำคณะทหารภายใต้ชื่อสภาฟื้นฟูกฎและระเบียบแห่งรัฐหรือสล็อกประกาศยึดอำนาจเพื่อสร้างระเบียบและความเรียบร้อยให้ประเทศท้ายสุดแล้วเหตุการณ์8 8 8 8 8 4ตัวเนี่ยฮะหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า Uprising Day เนี่ยครับ
ถึงแม้จะทำให้นายพลเนวินหมดอำนาจลงนะครับแต่ก็นำไปสู่การมีอำนาจของทหารกลุ่มใหม่ที่เรียกว่าสล็อกนะครับจากเหตุการณ์ในวันนั้นเป็นต้นมาพม่าก็ตกอยู่ภายใต้การปกครองของทหารจนกระทั่งถึงปีพ.ศ. 2553ประเทศพม่าก็จัดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปอีกครั้งหนึ่งและพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยของนางอองซานซูจีก็ได้รับชัยชนะประเทศพม่าก็กลับเข้าสู่การปกครองแบบประชาธิปไตยอีกครั้งหนึ่งแต่ท้ายสุดแล้วในวันนี้เหตุการณ์ก็ดำเนินมาถึงจุดแตกหักครั้งอย่างที่เราทราบกันดีนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมช่อง Myanmar Story พบกันใหม่ในคลิปต่อ